แล้วเราก็มารอสายอีกทีนึงเวลารอก็เข้ามารอในช่องแบบนี้เอทีหนึ่งมาแล้วเราจะขึ้นรถเมล์สายนี้ไปเอาวะไม่ตอนจ่ายเงินจ่ายยังไงก่อนก็ทำตามเขาไปไปเดินไปตอนนี้เราก็ลงรถแล้วนะคะเราลงป้ายนี้เพราะว่าเราจัด GPS มาเอาแล้วเราจะเดินไปที่โรงแรมกันเดี๋ยวจะไปโรงแรมก่อนเราถึงโรงแรมแล้วนะคะข้างถนนรีวิวโรงแรมที่มาเก่านะคะถึงแล้วมาง่ายมากเลยจากสนามบินใช้เวลาแค่20นาทีโดยนั่งรถบัสแต่เราจะเข้าไปเช็คอินไปเช็คอินกันตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมนะคะแต่เราจะขึ้นลิฟต์ไปชั้นที่เราอยู่ชั้น5นะคะห้าศูนย์เจ็ดของชั้นห้าศูนย์เจ็ดของเราห้องห้าศูนย์เจ็ดอ่ะหนักเลยนะยายไปคุยกันในไลน์ค่ะไปเข้าไปค่ะเสียบการ์ดเข้าไปเปิดไม่เป็นทำไมเสียบไม่เป็นอ่ะเสียบไม่เป็นมาบอกวิธีหน่อยสิไอ้มาบอกวิธีหน่อยดิเสียบแล้วถอดอยู่นี่เสียบเข้าไปแล้วก็ถอดออกเสียบเข้าไปแล้วถอดออกโอเคได้แล้วค่ะนี่มาเดี๋ยวจะรีวิวห้องให้ดูนะคะจองมาในราคาโปรโมชั่นส่วนลดเพราะว่าเราใช้สิทธิ์อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละจำสิทธิ์ไม่ได้แล้วมาแล้วตรงนี้นะคะทุกคนก็มีตู้เย็นให้เราด้วยนะคะเผื่อเราจะซื้ออะไรมาใส่ไว้แทนไม่มีอะไรในนี้เลยค่ะมุมนี้นะคะก็จะมีเป็นกาแฟค่ะกาแฟให้นะคะแล้วก็มีน้ำให้2ขวดส่วนปลั๊กเป็นแบบนี้นะคะทุกคนต้องมีอะแดปเตอร์แปลงไฟมานะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีเหมือน USB type เหมือนบ้านเราแหละถ้าเป็น type ของ USB นะคะมันก็เหมือนกันแหละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายไฟเป็นปลั๊กไฟต้องมีที่แปลงนะคะทุกคนถึงจะใช้ได้ Shep. เราจะรีวิวให้ดูนะคะทุกคนเข้ามาคือห้องอ่ะจะเป็นห้องขนาดแบบห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากค่ะเพราะว่าที่มาเก๊าอ่ะคือเป็นเรื่องปกติค่ะมาเก๊าห้องกงสิงคโปร์อ่ะห้องมันจะแพงมากๆเลยนะคะเข้ามาก็จะได้เป็นตู้เสื้อผ้าแบบนี้นะคะในตู้เสื้อผ้าก็จะมีตู้เซฟด้วยนะคะเผื่อเราจะใส่ของสำคัญอันนี้เราจองมาที่ 6,000 เนาะก็จะมีไม้แขวนนะคะข้างบนก็จะมีที่ใส่วางของแต่เราไม่ได้ของเยอะขนาดนั้นอ่ะขอปิดก่อนปุ๊บเสร็จปุ๊บมาขอห้องน้ำก่อนเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นคนที่ซีเรียสในเรื่องห้องน้ำมากเข้ามาในห้องน้ำนะคะเข้ามาเลยค่ะสิ่งที่เราจะได้นะคะจึ๊งแก้วค่ะมีไดร์เป่าผมนะคะเรามีรีเควสต์ไดร์เป่าผมด้วยเราไม่รู้ว่าห้องอื่นมีหรือเปล่าแต่ว่าเนื่องจากว่าเรารีเควสต์ไว้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีสบู่ให้ค่ะมีคัตเติ้ลบัดให้มีหวีให้มีชุดแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันเล็กๆให้ปกติตามโรงแรมทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ไม่มีที่ฉีดตูดนะคะทุกคนไม่มีที่ฉีดตูดค่ะแล้วก็เป็นอ่างก็มีน้ำร้อนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแชมพูค่ะแล้วก็บอดี้วอชนะคะให้แล้วก็มีอุปกรณ์อาบน้ำให้ไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะห้องไม่ได้ใหญ่นะคะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเล็กอ่ะนี่สภาพโดยรวมนะคะของห้องก็จะมีทีวี
มีลิ้นชักใส่ของวางของนะคะแล้วก็ถ้าจะสั่งอาหารก็มีให้นะคะเตียงเรารีเควสเป็นแบบ2เตียงค่ะแล้วก็ที่นึงนี้มีอะไรบ้างมันมีปุ่มหลายปุ่มมากเลยปุ่มไฟต่างๆนะคะจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเท้าจุดเตียงจุดหัวจุดข้างหน้าจุดอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยอ่ะนี่เห็นไหมคะไฟแบบหลายจุดมากโอเคตรงนี้ก็จะมี USB นะคะเป็นชาร์จหัวต่างๆให้แล้วก็นี่เป็นแบบหัวชาร์จต่างๆของ USB ค่ะส่วนที่นอนเป็นยังไงก็ปกติโรงแรมทั่วไปเลยค่ะที่นอนไม่ได้นุ่มมากแต่ก็เตียงก็ไม่แข็งนะคะถือว่าโอเคระดับหนึ่งในราคานี้ห้องนี้ประมาณตอนที่เราจองประมาณ 6,000 เนาะประมาณ 6,000 6,000 คือ2คืนโอ้ 6,000 2คืนตกคืนละแค่ 3,000 ค่ะเพราะว่าเราอ่ะได้ส่วนลดมาแบบ 50% และมีเก้าอี้เดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยดิโอ้ไม่มีระเบียงนะคะไม่มีระเบียงค่ะห้องก็จะเป็นห้องแบบไม่มีระเบียงส่วนระบบเซฟตี้นะคะอันนี้มันจะเป็นแบบคือระบบสปริงเกอร์สปริงเกอร์การสปริงเกอร์มีแบบทุกจุดเลยตรงนั้นก็มีสปริงเกอร์สปริงเกอร์ประมาณนี้ค่ะห้องโดยรวมเดี๋ยวถ่ายมุมกว้างให้ดูคือมันไม่ได้ใหญ่มากแต่มันก็ไม่ได้เล็กอ่ะก็ถือว่าโอเคเนาะเพราะมันเดินทางสะดวกมากแล้วอยู่ใกล้สนามบินมากไปแป๊บเดียวก็เป็นลอนดอนเนอร์นะคะ6นาทีคืออยู่ใกล้ๆลอนดอนเนอร์อ่ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการรีวิวโรงแรมแบบหอมปากหอมคอนะคะแบบใครที่หาโรงแรมที่มาเก๊าที่มันอยู่ที่แบบเขตไทปาแล้วก็อยู่ใกล้สนามบินมากๆเลยค่ะจะได้เที่ยวนั่นเที่ยวนี่ง่ายๆนะคะไปแล้วค่ะคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะคะเป็นแบบรีวิวกรุบกริบกรุบกริบเผื่อแบบใครอยากเห็นจะเห็นภาพจริงๆของโรงแรมนะคะโดยที่แบบไม่ใช่แค่รูปภาพไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ